ันที่17พฤษภาคมที่เมื่อกี้เนาะค่ะกับน้องกับปกติบ่มีไข้บ่มีหยังแต่มีนัดฉีดวัคซีนเนาะค่ะก็ได้ไปฉีดวัคซีนตามที่นัดก็คือยูโรพอสตอกตุกเนาะค่ะแล้วก็ฉีดเสร็จประมาณ 11:00 นค่ะน้องก็บ่มีอาการที่ปกติหยังก็ได้กลับบ้านค่ะกับที่ผิดปกติที่เป็นช่วงเย็นนะคะประมาณ 5:00 น 6:00 นแรง 5:00 น 6:00 นแรงกับน้องกับง้อแง่หายแบบง้อแง่หายที่แบบบ่เคยเป็นที่แก้หายคักแก้หายหลายนะคะค่ะรู้กับฮู้กับอ้อยเอากับบ่เฒ่าก็เอากินนมกับบ่กินเอาลมเป่งข่อยนอนกับบ่นอนก็ได้เอาตุ่มขึ้นมาอ้อยอีกก็แก้กันที่หายอยู่นี่ร่วมเวลาก็น่าจะครึ่งชั่วโมงได้อยู่ค่ะเราแก้ก็หายว่าเฒ่าอยู่ดีๆแล้วแก้กับฝันสาเหตุนี่แหละหนูบ่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากหยังเพราะว่าหนูเสียลูกมาละ3คนค่ะหนูมีลูกทั้งหมด4คนคนที่1ผู้ชายเสียตอนปี56เกิดมาได้2เดือนกับ14มื้อกะแกเสียแบบว่าสาเหตุคือกันอยู่ดีๆก็ไปคือกันไปข้ามือหนูนี่แหละค่ะแต่ตอนนั้นก็คือว่าช่วงเวลาประมาณ 2:00 กับ 3:00 ก็ได้พาไปโรงพยาบาลหมอกับซอยประท่านก็อยากฝากถึงคุณหมอปานะคะเพราะตอนนี้หนูก็คิดไม่ออกจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงลูกหนูเสีย3คนโดยที่แบบหนูไม่ทราบสาเหตุมันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็ถ้าคุณหมอปาพอจะช่วยได้หนูก็ขอให้คุณหมอปาช่วยหนูครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เป็นความประสงค์ของแม่เขาอยากรู้สาเหตุของการตายครับทางโรงพยาบาลก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งไปตรวจแล้วก็มีการตรวจทุกคนที่โรงพยาบาลครับก็สงสัยของแม่เขาครับที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็มีลูกหลายคนแล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียชีวิตที่ในอายุขวบสองขวบเนี่ยนะครับเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมลูกเขาเสียชีวิตมีอะไรเขาก็จะได้ระวังตัวนะครับถ้าเกิดจะมีลูกคนต่อไปเขาก็จะได้ปฏิบัติตัวถูกเขาไม่ได้มีความสงสัยว่าเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเขาไม่ได้แจ้งประเด็นนี้ครับครับผมบอกว่าอย่างนี้เราต้องเอาคุณพ่อกับคุณแม่ไปตรวจไหมครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็เดี๋ยวขอมีข้อมูลก่อนครับแล้วถ้ามันมีข้อมูลเกี่ยวโยงเราก็คงจะตรวจเพิ่มเติมครับ